ต้องขายไม่ดีแน่นอนต้องราคาถูกกว่าแน่นอนถูกไหมครับนะเพราะมันอยู่ทางสามแพ่งมีโอกาสเจอรอดรถมาเคยโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับต้องโดนแน่นอนแต่เรารู้ได้ไงครับแบงก์บีมันถูกกว่าเพื่อนจริงๆแบงก์บีเนี่ยครับถ้าเกิดมันอยู่ที่เมืองคานฝรั่งเศสนะหรือในยุโรปอะไรเนี่ยนะครับอาจจะแพงกว่าเพื่อนได้นะโดยเฉพาะย่านการค้าเนี่ยครับคนเดินผ่านไปผ่านมาถนนคนเดินแบงก์บีที่ดีที่สุดมาเพราะว่าติดป้ายไทยเห็นหมดนะไปไหนคนเห็นหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าแบงก์บีเนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยครับนะมีมังกรวิ่งผ่านด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับมันต้องถูกกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามีโอกาสเจอรถมาเกยตอนนะครับรถแก๊สมาเสยอะไรนี้มันต้องนะครับนะจะเป็นอย่างนั้นนะเลยรู้เรื่องนะว่าถูกเพื่อนนะครับถ้าเราไปถามสินแสคงจะได้นะครับนะแต่จริงแล้วเราสำรวจได้นะครับถ้าเราสำรวจในภาคสนามพบว่าแบงก์ A C D E เนี่ยครับเฉลี่ยซื้อขายกันล้านหนึ่งนะครับใช้เวลาขายกันประมาณ6เดือนจบนะ liquidation เนี่ยใช้เวลา3เดือน6เดือนขายได้นะครับแต่แบงก์ B เนี่ยอาจจะขายได้ราคาใกล้เคียงกันนะแต่ว่านะต้องใช้เวลา2ปีครับกว่าจะเจอหมูไม่ควรน้ำร้อนมาซื้อเนี่ย2ปีนะแล้วก็รู้เลยครับพอแบงก์บีต้องดิสคาวไปเนี่ยวันสัก 10% ได้มั้งนะเพราะว่าปีนึงก็อาจจะ 7-8% อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับกว่าจะขายได้เนี่ยต้องกินเวลามากกว่าปีครึ่งอีกเป็นต้นนะครับนี่ก็แสดงเหตุอย่างถึงว่าราคาต่ำกว่าเนี่ยเราจะรู้ได้ก็อยู่ที่การหาข้อมูลเองนะครับนะถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักทั้งหมดอันนั้นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเราต้องเน้นว่าเราตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลก็ตัดสินใจไม่ได้ครับนะถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องใช้แล้วแต่ลูกแก้วนะหรือหลักสังหรณ์เป็นต้นนะครับตัวหนังสือข้างล่างนี่บางท่านคงอ่านออกบางท่านก็อ่านไม่ออกเนี่ยครับนะเป็นภาษาจีนนะครับไม่ใช่ภาษาเกาหลีแน่นอนภาษาจีนเขียนว่าเอ็กเต็งยี่เถงซาวงจุ้ยเป็นภาษาจีนแต้ผิวเนี่ยครับนะคือปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยมีอยู่3อย่างคือเต็งเถงและก็วงจุ้ยนะเต็งเถงก็เป็นคุณธรรมความดีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณธรรมนั่งมิตรอะไรต่างๆนะวงจุ้ยนี่มาไปในระดับ3นะเขาเรียงไว้เป็นระดับ3เพื่อเรียนว่าวงจุ้ยนั้นเนี่ยเป็นความต้องการกันแต่เป็นที่3ไม่ใช่ที่1หรือที่2ดังนั้นอย่าไปมองนายมากนะอย่าไปเครซี่มากเกินไปนะครับเป็นระดับ3แต่ที่เมืองจีนตอนนี้เนี่ยครับผมปาก็ไปดูงานเซี่ยงไฮ้เนี่ยเอ็กซ์โป3รอบนะครับชาวจีนที่นั่นนี่กำลังเครซี่เรื่องวงจุ้ยมากเลยนะครับนะซึ่งอาจจะคิดเทศประการใดก็ไม่รู้เนี่ยครับนะแต่ถ้าวงจุ้ยดีจริงเนี่ยจีนคงไม่แพ้อังกฤษนะเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเป็นต้นนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่รู้จริงอย่างของไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทางตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันรู้จริงก็อย่าไปงมงายมากนะครับอ่ะทีนี้สถานการณ์นะครับผมขอขออนุญาตตัดเรื่องตรงนี้เลยนะครับที่เข้าเรื่องสถานการณ์เลยนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเก็บมาเป็นพาโนรามาตั้งแต่มกราคม2537เป็นรายโปรเจกต์อันนี้เป็นรายยูนิตกับโปรเจกต์ก็ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับมีขึ้นมีลงนะมีช่วงหนึ่งขึ้นลงแต่แวลูเป็นอย่างนี้ครับมูลค่าของการเปิดใหม่เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าก่อนปี37กับหลังปี37เนี่ยรถของ P40 กับ P40 มูลค่าใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่าจำนวนหน่วยนี้เปิดน้อยกว่าเมื่อก่อนจำนวนโครงการก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่ามูลค่าใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าตลาดไม่ได้เล็กลงแต่ว่าเราไม่ได้สร้างกันเยอะมากมายเมื่อก่อนนี้เท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้สร้างกันดีเป็นพันเป็นหมื่นหน่วยต่อโครงการอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราเคยสำรวจไว้เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับมีกำลังขายอยู่ตั้ง1266โครงการ1266โครงการเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะไม่ใช่ว่ามีแต่โครงการรายใหญ่นะครับรายเล็กก็มีขายให้อยู่นะครับแต่ที่เป็นมวลหน่วยขายที่เกินกว่า20หน่วยคือบางโครงการเนี่ยเหลือแค่3หน่วยบางโครงการเหลือ10หน่วยโอ้ประเภทที่ว่าขายแบบหมูชนบางตอว่าเดินเข้ามาไม่นั้นก็ไม่ขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่มีหน่วยขายเกินกว่า20หน่วยเนี่ยมีอยู่มาสักเกือบ900โครงการเยอะมากกันใช่ไหมครับนะนี่แล้วมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช่ความหลากหลายทางการตลาดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องโลกร้อนไปแล้วนะมันรู้ร้อนจริงก็เผานะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะครับปีนี้นะครับในปี2553เนี่ยมีเปิดอยู่อย่างนี้นะครับในบริเวณแถวนี้แยกนพวงศ์ปทุมเสนาสามโคกโอ้โหนี่เหงาเลยครับไม่มีใครทำโครงการอะไรเลยนะฮะที่แสดงว่าไม่ค่อยมีดีมานด์เราไปทำตรงนี้ดีไหมครับนะโอ้ถ้าทำตรงนี้ผมจะต้องทำสำนักพิพัฒนาแล้วครับนะผมไม่เวิร์กนะหรือแถวนี้ก็ต้องไปแข่งกับวัดธรรมกายแล้วครับหรือพระวัดพระอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่แถวนี้อาจารย์คึกฤทธิ์ที่สถานที่นั่งวิปัสสนาอะไรของนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยทางนี้คงจะเหมาะกับอย่างนั้นส่วนมากที่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับแล้วตรงไหนมีโครงการเยอะมีการแข่งขันกันเยอะก็แสดงว่ามีความต้องการเยอะถ้าเราทำโครงการหน้าตาก็พอไปได้นะครับใช้สถาปนิกที่ดีวิศวกรที่ดีผู้รับเหมาที่ดีเซลล์ที่ดี
นะมีเซลล์หน้าตาใช้ได้นะครับไม่ใช่ประเภทยิ้มมันหลอกอกมันขู่นะพวกคงจะขายได้ทั้งบุญเขานะครับยกเว้นทำเราแบบว่าประหยัดไปหมดนะทุกอย่างเขียนไม่หมดเลยนะครับนะฮะประเภทค่าไฟสีได้เกลืออะไรพวกนั้นเนี่ยครับก็คงจะขายไม่ได้นะครับสู้ก็ไม่ได้ต้นนะถ้าไม่งั้นเราต้องขายได้ถ้าคุณขายได้ดังนั้นคนไหนมีสัปดาห์เยอะต้องมีดีมานด์เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับนะนี่เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งนะตอนนี้ก็มีโครงการถนนใหม่บ้างมีแหล่งต่างมันก็เพิ่มขึ้นเยอะจนนะครับแต่สุขภาพก็อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็เป็นเครื่องชี้อย่างนะครับเราทำรถไฟฟ้าไปนอกเมืองนี่คงจะแย่แน่นะส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมากกว่านะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในปี2023เนี่ยมีโครงการเกิดใหม่เนี่ย 218,000 ล้านโอ้โหนะฮะ 216,000 ล้าน 2017 ประมาณ 220,000 ล้านมากกว่าปีที่แล้ว 18% ครับนี่เป็นวอร์นิ่งอย่างหนึ่งเกิดเยอะมหาศาลยิ่งดูจำนวนหน่วยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเกิดปีหนึ่งประมาณสัก 6-7,000 หน่วยมีเดือนมีปี2017นี่เกิดมากเพิ่ม 81,000 นะฮะแต่ปีนี้ว่าจะถึง 87,000เกือบ 50,000 หน่วยโอ้โหนะเพิ่มเยอะขนาดนี้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว 57,000 ปีที่แล้ว 57,000 ปีนี้ปีเดียวเนี่ยครับเฉพาะครึ่งปีเนี่ย 44,000 ก็ไปแล้วทั้งปีเนี่ยประมาณ 87,000 แสดงว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาครึ่งปี 44,000 คูณ2เนี่ยมันก็เป็น 87,000 เนี่ยครับจะมากกว่าปีที่แล้วถึง 52% โอ้โหมันเกิดเยอะเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นวอร์นิ่งนะครับว่าคูณมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้ามันยังเยอะอาจจะไม่เยอะก็ได้แต่ใครเราใครสนใจมาลงทุนเมืองไทยนะครับดังนั้นอาจจะมาลงทุนลาวมีเวียดนามอินเดียอเมริกามาลงทุนเมืองไทยเยอะจะทำให้เป็นงานได้แต่ถ้าไม่เป็นงั้นมาจากตะลอนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงนะครับอย่าคิดมากนะครับนะพูดถึงล้นอาจจะไม่ผู้ประกอบการเดือดร้อนต้องขอขอโทษด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะผมไปไหนก็โฆษณาอยู่ตลอดเวลาครับผู้ประกอบการนี่ประเภทที่ตีหัวเข้าบ้านเมืองนะครับนะทำโครงการก็หวังจะทำยาวๆนั้นรักษาชื่อเสียงนั้นนะครับทำไมถึงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยครับดูตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยคือว่าในรอบปี2550-5152เนี่ยราคาบ้านที่เปิดใหม่เนี่ยครับเพิ่มขึ้นโดยตลอดครับนะมีปีนี้ลดมาเพราะว่าเรามีบ้านอยู่หายใช่ไหมครับสร้างกันเยอะมากนะต้องมีการไม่เกินล้านใช่ไหมครับแล้วคอนโดนะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็ทาวน์เฮาส์ก็ล้านสองใช่ไหมครับแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วราคาเลยลดลงมาแต่ที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีราคาบ้านประเภทอย่างนั้นหนักถูกๆเกิดขึ้นเลยแสดงว่าจริงๆไม่ได้มีดีมานด์ใช่ไหมครับไม่ได้มีดีมานด์แต่ทำไมมีดีมานด์ในภายหลังเพราะว่าซัพพลายกระตุ้นให้เกิดดีมานด์นะซัพพลายเป็นเครื่องกระตุ้นดีมานด์ปกติดีมานด์มีก็จะซัพพลายตามมาใช่ไหมครับแต่อีกทฤษฎีนึงก็คือว่าพอมีซัพพลายเยอะๆมันก็กระตุ้นดีมานด์เพราะส่งเสริมการขายส่งเสริมการซื้อเองนะครับสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะเดือนนั้นปีนี้เนี่ยราคาซื้อขายก็เลยถูกลงมาแต่ตอนนี้ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับผมไม่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมากนักนะครับถ้าสร้างใหม่คงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยครับปี41 42 43เนี่ยครับราคาวัสดุก่อสร้างกระฉูดเลยครับนะก็ลิฟที่สั่งซื้อเหมือนเมืองนอกมันก็แพงหูฉี่เพราะว่าค่าเงินบาทแล้วก็แพงถูกลงไปเยอะนะครับนะแต่ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็มีปัญหาครับเพราะตอนนั้นไม่ต้องสร้างแล้วครับนะของเก่ายังมีเหลือตั้งเยอะที่จะซื้อขายกันนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านที่สร้างกันขึ้นมาปีนี้เนี่ยเป็นประมาณ 87,000 หน่วยเกิดปีหน้าเพิ่มมาเป็น 90,000 หน่วยหรือเป็นแสนหน่วย2ปีรวมกัน 200,000 หน่วยเยอะนี่ก็ได้อย่างเช่นปีนี้เนี่ยครึ่งปีนี้ก็ 87,000 ใช่ไหมครับครึ่งปี 87,000 ขนาดว่าเมษาพฤษภาเรามีเอ็กซ์ไซส์นะครับนะกลางปีแต่ว่าครึ่งปีหลังไม่มีกิจกรรมอะไรทางการเมืองเนี่ยครับก็ฉูดกว่านี้นะที่เราบอกว่า 87,000 มากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับมาสถานการณ์มันอยากจะเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเกิดสร้างกันเยอะแยะขึ้นมา2ปีนี้เนี่ยเกิดสร้างขึ้นมา 200,000 หน่วยแล้วเสร็จขึ้นมาพร้อมกันจ่ายเนี่ยนะครับมาดูแกนมาเลยดูกันนะต่างรอขายหรือต่างรอเช่าก็จะมีปัญหาได้แต่นั่นอีก2ปีหน้าหวังว่านะครับแต่ที่วันนั้นอาจจะมีกรณีพิเศษพม่าแบบย้ายมาเมืองไทยนะฮะอาระบะพาระแล้วก็ย้ายมาเมืองไทยอาจจะดีก็ได้นะครับทีนี้อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีบ้านรอคนซื้ออยู่116,666โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่ง110666นะฮะวันนี้นะครับ66แน่นอนเนี่ยรอคนซื้ออยู่นะถ้าเราฟังไม่ครบนะเราจะบอกโอ้โหตายแล้วมันเป็นแสนอย่างนี้ร้อนตลาดเจ๊งแน่เลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่มีปัญหาขนาดนั้น
1100666เนี่ยนะครับเยอะไหมนะคิดดูสิครับดูช่วงนี้นะในช่วงปี2540เนี่ย 100,000 กว่าหน่วยรอคนมาซื้อใช่ไหมไปไหนหมดครับเลิกสร้างหมดแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มี110นะดูเยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะยังพอได้เราคิดจากไหนครับต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งนั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากไหนครับนี่ครับเนี่ยตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีบ้านในกรุงเทพรวมแล้ว 4.3 ล้านล้านหน่วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ 4.3 ล้านล้านหน่วยตอนที่เราฉลองกรุงเทพครบรอบ200ปีเนี่ยตอนนั้นปี225นะผมยังเป็นลูกจ้างอยู่ทางแห่งชาตินะแปลภาพถ่ายทางอากาศนะครับนะตอนนั้นบ้านในกรุงเทพมี1ล้านยูนิต